ไฟลุกสาวเซ็กซี่กับลุกขึ้นรถไฟฟ้าปิดไฟหน้าแทบไม่มีตาตื่นทั้งขบวนแซ่บไฟลุกสาวไต้หวันกับชุดขึ้นรถไฟฟ้าสุดหวิวปิดด้านบนแทบไม่มิดทำตาตื่นไปทั้งขบวนชาวเน็ตถามหาวาบกันเทียบเมื่อเร็วๆนี้โลกโซเชียลไต้หวันแทบลุกเป็นไฟชาวเน็ตแห่แชร์ภาพของสาวรายหนึ่งที่อยู่บนขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินไทเปบอกเลยว่าลุคของเธอสุดแซ่บทำตาตื่นไปทั้งขบวนจากภาพหญิงสาวรายนี้สวมชุดสีดำท่อนบนแหวกจนแทบปิดไฟหน้าไม่มิดส่วนท่อนล่างเป็นกระโปรงสั้นรัดรูปเรียกสายตาจากผู้คนบนขบวนได้เป็นอย่างดีส่วนเจ้าตัวนั้นก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์สุดชิลไม่ได้สนใจสายตาใครทันทีที่โพสต์ถูกเผยแพร่ไม่ต้องเดาเลยว่ามีชาวเน็ตมาแสดงความเห็นกันเพียบบ้างก็พยายามตามหาวาบสาวสวยคนนี้แต่บางคนก็มองว่าไม่ควรแอบถ่ายภาพแล้วนำมาเผยแพร่นี่คือเหตุผลเดียวที่ฉันชอบฤดูร้อนว้าวมันต้องใช้ความกล้ามากจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงขึ้น MRT เยอะขนาดนี้หลังจากโพสต์เป็นไวรัลไม่นานก็มีชาวเน็ตสามารถตามหาวาบจนเจอโดยสาวแซ่บคนนี้มีชื่อว่าจางฮีฮีเป็นนางแบบสุดฮอตบนโซเชียลมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 110,000 คน IG กูม่อง 520,000ซึ่งเธอเองก็รับรู้ว่าตัวเองกำลังเป็นไวรัลจึงโพสต์รูปตัวเองขณะอยู่บนรถไฟฟ้าใต้ดินอีกมุมให้แฟนๆได้ชมอีกด้วยขอบคุณที่มา Facebook โอ้โหถึงคอหายเป็นโรคอุจจาระเต็มท้องหลังรู้สึกไม่สบายหมอเอ็กซเรย์อึ้งเลยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมโอ้โหถึงคอหอยหายเป็นโรคอุจจาระเต็มท้องหลังรู้สึกไม่สบายมึนหัวลืมตาไม่ได้โรคหมุนหมอจับตรวจเอ็กซเรย์อึ้งเลยลูกทุ่งดังไฮอภาพรเปิดเผยเรื่องราวสุขภาพในรายการ Rise and Shine ชีวิตดีเริ่มที่ตัวเราทางช่อง PPTV HD โดยไฮเผยช่วงร่างกายรวนอาจจะนอนน้อยหรืออะไรกินแล้วไม่ถ่ายอยู่3วันมันแน่นครั้นเนื้อครั้นตัวมึนหัวหมุนไปหมดเลยเหมือนโลกหมุนลืมตาไม่ได้หมอเอ็กซเรย์ทุกสิ่งทุกอย่างหมอเช็คแล้วอู้หูอุจจาระถึงคอหอยนี่เลยมันไม่ได้ถ่าย3วันลำไส้มีแต่อุจจาระทั้งนั้นเลยมีอย่างนี้ด้วยเหรอแต่เรารู้สึกไม่สบายตัวเลยเราไม่ได้ถ่ายแค่3วันเองด้านนายแพทย์จิรวัฒน์ศิลาสุวรรณอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับโรงพยาบาลพญาไท2กล่าวถึงภาวะอุจจาระเต็มท้องเป็นภาวะท้องผูกแบบหนึ่งเราเจออุจจาระอยู่เต็มลำไส้เลยต้องเข้าใจอุจจาระที่เข้ามาลำไส้ส่วนต้นจะเป็นเหลวแล้วจะค่อยๆดูดน้ำกลับจนถึงเป็นก้อนอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายล่างคนที่ท้องผูกมากๆหรือภาวะอุจจาระเต็มท้องเต็มตั้งแต่ด้านล่างถึงด้านบนเลยสาเหตุเป็นได้หลายอย่างของคนท้องผูกเรื้อรังอาจเกิดจากการบีบตัวของลำไส้ไม่ดีเกิดจากพฤติกรรมขับถ่ายที่แปรปรวนไปเช่นอั้นอุจจาระบ่อยจนหูรูดทำงานไม่สัมพันธ์กับการขับถ่ายหรือมีแผลมีก้อนเนื้อมีมะเร็งไปอุดตั้นทำให้อุจจาระเต็มท้องได้เหมือนกันหากเป็นก้อนเนื้อมะเร็งต้องรีบมาตรวจแต่หากเป็นคนอายุน้อยส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมบางคนไม่รับประทานผักผลไม้เลยรับประทานแต่เนื้อสัตว์แป้งก็ไม่มีกากใยหรือกินอาหารเสริมพวกแคลเซียมวิตามินเหล็กซิงค์ทำให้ท้องผูกง่ายขึ้นหลีกเลี่ยงก่อนรวมทั้งคอลลาเจนด้วยดื่มน้ำน้อยหรือเปล่าและต้องขับถ่ายให้เป็นเวลาโดย 80-90% เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตต้องเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนการกินยาระบายวันหนึ่งต้องกินเยอะขึ้นเรื่อยเป็นการแก้ผิดวิธีต้องแก้ที่สาเหตุขณะที่ไฮบอกด้วยว่าตอนนี้ไปตรวจสุขภาพทุกปียิ่งอายุมากยิ่งตรวจครึ่งปีตรวจครั้งเมื่อก่อนอายุ30ปลายคอนเสิร์ตเยอะกลับมาก็กินข้าวมีดื่มบ้างทุกวันปีกว่ามีรับรายการทีวีอัดรายการนัดเช้าต้องกาแฟหวานมันจนเด็กที่ดูแลบอกหัวหน้าวันนี้21
แก้วแล้วแต่ไม่ได้กินหมดแก้วปีกว่าเวลานอนเหมือนจะจมน้ำตายเหมือนเราหยุดหายใจหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหมดเลยปวดหัวใจจะมาแล้วน้ำตาลไขมันพอกตับซึ่งอันตรายมากยิปซีรีวิวแฟนต่างชาติทุกความต่างปรับยังไงปัญหากายภาพหาหมอสูทุกอาทิตย์ปีที่4แล้วยังไม่ดีขึ้นขนาดนั้นไม่ง่ายการมีชีวิตคู่กับเซ็กไลฟ์ยิปซีรีวิวแฟนต่างชาติภาษาวัฒนธรรมทุกความต่างปรับตัวยังไงปัญหากายภาพหาหมอสูทุกอาทิตย์ยิปซีคีรติและยิปโซออนกันตา2พี่น้องนักแสดงสาวยูทูบเบอร์เผยคลิปล่าสุดรีวิวประสบการณ์จริงคบแฟนต่างชาติสายฝอมีเอสสายเก่าเจอกันยังไงภาษาเคาเจอร์ช็อคความยากโกง่ายปรับตัวยังไงอะไรที่รู้สึกว่าต่างจากตอนคบคนไทยอย่างชัดเจนแชร์ประสบการณ์การมีแฟนต่างชาติต่างสไตล์แบบโนกักยิปซีเล่าถึงนิโคลัสแฟนหนุ่มชาวต่างชาติสัญชาติเซาท์แอฟริกาพบรักที่ร้านกาแฟเพราะนิโคลัสเป็นบาริสต้าและสาวยิปซีเป็นคนชอบกินกาแฟมากจากที่เพิ่งอกหักรักพังมากและเป็นช่วงรอยต่อได้มาคบกับนิโคลัส4ปีแล้วพอเลิกกับแฟนแล้วเราอกหักนัดเพื่อนปรับทุกร้องไห้ไปกินกาแฟไป7แก้วเหมือนกินเหล้าเลยเขาก็เห็นมารู้ที่หลังเขาแอบชอบเราตั้งแต่วันแรกที่เราก้าวเข้าไปในร้านแล้วเจอเขาที่ร้าน2ปีตั้งแต่ยังคบแฟนคนเก่าจนเขาเห็นเราโสดแล้วเขาก็เริ่มมาคุยมากขึ้นตอนจีบโรแมนติกมากโพสเพลงอะไรลงสตอรี่เขาเก็บรายละเอียดหมดให้พนักงานเอากาแฟมาเสิร์ฟโรยด้วยกลีบกุหลาบการ์ดวาดรูปคำซึ้งสไตล์เช็คสเปียร์ของเขาประทับใจมากความต่างจากแฟนคนไทยเขาจะเปิดใจให้อิสระมากไม่ว่าจะแต่งตัวใช้ชีวิตอะไรจะสนับสนุนให้เกียรติไม่ได้ตามใจไร้สติแต่ดูว่าไม่อันตรายต่อตัวเองเขาไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรเพราะตอนมาคบเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วข้อหนึ่งที่ชอบมากเลยคือเขาไม่มีการกดขี่เลยเวลาที่ผู้หญิงเป็นคนเก่งทำงานเก่งทำให้เรารู้สึกถึงคุณค่ารู้สึกดีแต่ด้วยวัฒนธรรมตะวันตกจะมีความพึ่งพาตัวเองสูงความสถาบันครอบครัวเขาจะไม่เหนียวแน่นเท่าคนไทยเรื่องภาษาไม่มีปัญหานิโคลัสก็อยู่ไทยมา13ปีแล้วเขาเข้าใจภาษาไทยทุกอย่างและเป็นนักเรียนที่อยากเรียนรู้ตลอดเวลาตอนจีบกันแรกๆพูดภาษาอังกฤษกันดูอินเตอร์มากๆพอ3เดือนทะเลาะกันลำบากสุดๆอยากจะด่าออกมาแต่เป็นไทยก็ไม่ได้มันต้องคิดคำมันถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาที่ละเอียดเป็นคำนั้นเป๊ะๆไม่ได้ส่วนเรื่องเซ็กกับคนตะวันตกการคุยกันเป็นเรื่องปกติทั่วไปมากเพื่อปรับให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขไม่รู้สึกด้อยค่าความเป็นชายส่วนเรื่องที่หลายคนคิดจะมีปัญหาไหมมันได้ไหมสำหรับตัวเองเป็นปัญหาถึงตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่สำหรับเรื่องของกายภาพหรือขนาดมันไม่เห็นดีขึ้นเลยมันปีที่4แล้วยังไม่ดีขึ้นขนาดนั้นยิปโซบอกว่าไม่ง่ายการมีชีวิตคู่กับเซ็กไลฟ์ยิปซียอมรับเลยว่าจริงเราให้ความสำคัญกับเรื่องเซ็กต้องเข้ากันได้ไปด้วยกันได้ดีเราลำบากมากๆโดยเฉพาะในปีแรกเรื่องขนาดที่ไม่เข้ากันเลยแทนที่จะให้ความสุขมันกลายเป็นให้ความเจ็บปวดทรมานต้องหาหมอสูทุกอาทิตย์เลยแต่ในความสัมพันธ์ถ้าเราจะรักอยากให้ความสัมพันธ์ระยะยาวก็ค่อยปรับตัวกันไปอย่าให้มาเป็นอุปสรรคปัจจุบันคบมา4ปีสิ่งที่เคยแอบจดไว้ในหัวดูว่าเธอจะทำแบบนี้ไปได้อีกกี่น้ำทำเหมือนเดิมความสวีทหวานสิ่งที่น่ารักก็ยังทำอยู่ความหวานเปิดรถให้4ปีก็ยังเปิดให้อยู่